ื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อผลงานขุดลอกดินตะกอนโครงการประจำปีงบประมาณ2567ในพื้นที่ตำบลของหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทางหน่วยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาสวัสดีครับครับผมชื่อผู้ใหญ่สมพงษ์เรืองแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลปอนาดครับรู้สึกดีมากครับที่โครงการนี้มันรกพอทหารหน่วยกู้ชีพมาขุดให้รู้สึกว่ามันสะดวกสบายและพี่น้องประชาชนก็ได้ใช้น้ำคลองสายอุทัยนี้เพื่อประกอบอาชีพการเกษตรครับคือดีมากครับผมคือมันสะอาดและก็ไม่รกประโยชน์คือแบบปลูกฟักปลูกได้ครับคือจะเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ในการทำมากินได้ที่ว่าปล่อยมันรกรังโตเปรี้ยวก็มาถึงกับเปิดใช่กายเปรย์ก็มาเนี่ยได้จ่ายตามตลอดก็คือแหล่งน้ำนี่เอามาใช้ในการเกษตรนั่นแต่เรียนทำนาแต่เนี่ยตอนนี้ทำช่วนก็คือได้จ่ายกันทำบ้านก็คุณน้อยพัฒนาการเปลี่ยนสีที่ซ้ำสำนักงานพัฒนาปากสีหน่วยบัญชาการสารพัฒนาที่ก้าวมาช่วยกุดโหลกลองโคในครั้งนี้ก็คุณเป็นอย่างสูงก็คุณมากค่ะ